เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งแหนบให้กับลูกค้านะครับแหนบชุดนี้จะเป็นแหนบของตัวไททันนะครับไททันลดตัวยกสูงแต่ว่าย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับอันนี้เราทำการดัดแปลงนะครับดัดแปลงก็คือการใช้แหนบตัวของตัว All New 4 Win นะครับมาเจาะรูใหม่นะเจาะรูใหญ่แล้วก็ให้เข้ากับตัวของไททันยกสูงนะครับทางด้านหลังเราจะดัดขึ้นนิดนึงนะฮะก็แหนบตัวแรกจะใช้ของตัว PPR ใช้แหนบตัวโฟของ All New นะครับเอามาเจาะรูสะดือใหม่ส่วนตัวที่2ก็จะใช้ของตัว Vigo นะครับ Vigo Revo นะฮะใส่ซ้อนเข้าไปแบบนี้ครับแย่ไม่เข้านี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็ดัดโค้งทางด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการส่งให้กับลูกค้าอันนี้ก็คือจะดัดโค้งด้านหลังประมาณ1นิ้วเห็นไหมครับ1ชุดชุดนี้เป็นของไททันยกสูงนะครับ1ชุดใส่ข้างละ2แผ่นแบกน้ำหนัก2ตันนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นของตัวอันนี้นาวาล่านะครับนาวาล่าเราใช้แหนบของอิวสุโฟวินเหมือนกันหรือว่าวีคอร์สนี่แหละเจาะรูสะดือใหม่เป็นนาวาล่าข้างหน้าเขาจะยาวนะครับข้างหน้ายาวส่วนตัวที่2ตัวที่3เนี่ยแหนบแผ่นที่2ที่3เนี่ยเราจะใช้ของตัวรีโวเช่นเดียวกันเพราะว่ารีโวเขารูสะดือใหญ่นาวาล่าเขาก็รูสะดือใหญ่นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นแผ่นแรกแผ่นที่2ก็สามารถซ้อนขึ้นไปได้เลยทั้งหัวไม่ต้องตัดนะครับเห็นไหมครับส่วนแผ่นที่2เนี่ยเราก็สามารถตัดตรงนี้ได้นะครับตัดเอาตรงรูออกก็กลายเป็นตัวที่2ส่วนตัวที่3เราก็วัดแล้วเราก็ตัดเอานะครับนะตัดเอาก็คือเจ้านี้จะใช้แหนบของเป็น3มิตรนะครับส่วนเจ้านี้จะใช้แหนบของ PPR ผสมกับแรมนะครับก็ได้ครับใครอยากจะได้แหนบอะไรก็สั่งมาได้นะเราทำการจัดให้ได้ครับส่งให้ได้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ